ช้านี้ก็จะเป็นเช้าวันที่4ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เราจะเที่ยวรอบทะเลสาบคาวากุจิโกะแล้วนะคะตอนนี้ค่ะก็เตรียมตัวจะไปเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วโรงแรมนี้ก็ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะคะก็สามารถเซลฟ์เซอร์วิสตัวเองได้เลยมีบรรยากาศหน้าโรงแรมนะคะวันนี้ฟ้าใสมากสำหรับโรงแรมโตโยโกอินนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมองหาที่พักที่ครบครันสะดวกสบายอยู่ที่คาวากุจิโกะเนี่ยก็แนะนำเลยนะคะให้มาพักที่นี่ซึ่งเป็นโรงแรมที่ค่ะประทับใจมากๆเลยเดี๋ยวค่ะจะทำรีวิวแยกไว้อีกทีนะคะถึงสถานีแล้วนะคะก็ทำการฝากกระเป๋ากันของแขกก็จะมีใบใหญ่กับใบเล็กนะคะวันนี้ฟ้าใสตามพยากรณ์เป๊ะเลยทุกคนก็คือดีมากๆเดี๋ยวค่ะเนี่ยจะมาขึ้นรถบัสนะคะแล้วก็จะไปเที่ยวรอบๆคาวากุจิโกะแฟนในวันนี้ของแคก็คือนั่งบัสเที่ยวรอบๆคาวากุจิโกะนะคะก็พยายามจะเก็บบรรยากาศแล้วก็จะซึมซับธรรมชาติให้มากที่สุดก่อนที่ตอนเย็นเนี่ยจะต้องขึ้นรถบัสกลับไปที่สถานีชินจูกุในโตเกียวใครขึ้นรถบัสมาแล้วได้นั่งฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นวิวแบบนี้เลยนะเป็นวิวทะเลสาบที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาตินะคะคือสวยมากๆเลยเช้านี้ก็จะพยายามเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูมากที่สุดนะคะเพราะว่าวิวตอนนี้กับอากาศกับแสงแดดเนี่ยคือสวยมากเลยค่ะทุกคนมีคำว่าสวยมากๆในคลิปนี้นะคะเราก็นั่งรถบัสมาที่ป้ายสุดท้ายของทะเลสาบคาวากุจิโกะเลยนะคะป้ายนี้เนี่ยก็เป็นป้ายที่เราอยากจะมาลงมากที่สุดเลยเพราะว่ามีวิวที่สวยงามแล้วก็มีร้านขายของที่ระลึกแล้วก็มีของฝากแล้วก็ที่สำคัญเราจะมานั่งทานซอฟต์ครีมที่นี่ด้วยค่ะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเดินเข้าไปเที่ยวรอบๆบึงนะคะเหมือนว่าครั้งที่แล้วประมาณ3ปีที่แล้วเราไม่ได้เดินมาตรงนี้นะคะเราจะเดินเล่นไปเรื่อยๆก็จะมีอุ้ยเขาไม่ได้ข้างหลังเห็นฟูจิด้วยตัวเองข้างหลังข้างหลังเขาอยู่นี่จริงอยู่นี่ฮอกกี้ตรงนี้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนนี่เลยอย่างที่เราเห็นนะคะคุณฟูจิที่อยู่เบื้องหลังตัดกับต้นไม้ใบหญ้าธรรมชาติที่เป็นสีส้มอยู่ตรงนี้สวยมากเลยถึงแม้ว่าคุณฟูจิจะกลายเป็นสีน้ำพาสเทลไปแล้วนะคะข้างหลังคือฟูจินะคะทุกคนนี่น่ามากเลยวิวดีมากเลยไปเดินเที่ยวกันต่อนะดูดอกไม้น่ารักมากเลยหนึ่งที่ค่ะชอบเก็บพามากๆเลยก็คือดอกไม้ที่นี่นะดอกไม้ที่นี่เนี่ยเขาจะมีดอกไม้หลายประเภทมากๆเลยวันนี้ค่ะก็จะใช้เวลาเดินเที่ยวเดินเก็บบรรยากาศรอบบึงคาวากุจิโกะให้เต็มที่เลยนี่หลายๆคนก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะคะน้องๆขึ้นมาจากน้ำด้วยใกล้กันมากเลยทุกคนแล้วก็น้องสวยงามมากบรรยากาศเหมือนในซีรีส์เลยค่ะทุกคนที่แบบว่ามีเรือแล่นผ่านไปนะแล้วก็บวกกับบรรยากาศบวกกับเสียงธรรมชาติคือมันแบบโอ้ดีต่อใจเอาจริงๆนะคือค่ะเข้าใจว่าช่วงเนี้ยที่ค่ะจำได้อะต้นไม้อะมันจะต้องเปลี่ยนสีมากกว่านี้แล้วแล้วก็หญ้าตรงเนี้ยจะต้องเป็นสีแดงมากกว่านี้แต่ว่าช่วงที่ค่ะมาค่ะอากาศค่อนข้างแบบแปรปรวนนิดนึงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก็เลยจะได้ภาพบรรยากาศใบไม้ที่เปลี่ยนสีแบบนี้นะThank you.
็มอิ่มกับบรรยากาศด้านนอกนะคะแล้วก็เข้ามาดูของที่ระลึกเผื่อเราจะซื้อไปฝากเพื่อนๆที่เมืองไทยนะคะนี่เลยของฝากมีเยอะมากค่ะทุกคนแล้วแต่ว่าใครอยากจะได้อะไรเลยนะส่วนเราได้แมกเนตมาติดตู้เย็นนะคะเป็นรูปคุณฟูจิซังฮัลโหลทุกคนเราอยู่นี่เองและนี่นะคะจะเป็นไฮไลท์ที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือเรามากินซอฟครีมที่นี่ด้วยตอนนี้เราอยู่ที่อุโมงค์ใบไม้แดงนะคะอันนี้เขาก็มาซึมซับบรรยากาศริมร้อนชนถ้าเกิดเริ่มแดงมากนะคะแต่ว่าจริงๆมันยังไม่แดงเท่าตอนที่เรามาก่อนพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาของกินด้านหลังโอ้ตรงนี้สวยจังเลยนี่เดี๋ยวเราจะเดินไปหาของกินตรงนู้นอุ๊ยสีเล็บเข้าได้นะเนี่ยเราก็มาอยู่ที่อุโมงค์ใบไม้แดงต่อนะคะตอนนี้เนี่ยใบไม้ก็มีสีเขียวสีเหลืองสีแดงสลับกันไปนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมาเจอแบบแดงจ๋าๆเนี่ยน่าจะต้องมาสิ้นเดือนพฤศจิกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ข้าจะเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆให้ได้มากที่สุดเลยนะบรรยากาศในวันนี้เนี่ยก็คือคักด้วยนักท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะใครกำลังเดินมาด้านในนะทุกคนเพราะว่าด้านในเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้แดงกว่าด้านนอกจะมีตลาดขายของที่ระลึกอยู่ข้างๆอุโมงค์ใบไม้แดงด้วยนะคะทุกคนก็จะเป็นมาร์เก็ตเล็กๆเราสามารถเดินเลือกซื้อของแบบเพลินๆได้อีกทางนะคะมื้อเที่ยงของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นร้านอาหารที่ซื้อได้ข้างๆกับอุโมงค์ใบไม้แดงนะคะตรงนี้เขาจะมีร้านอาหารหลายร้านให้เรามาเลือกซื้อเลยเราก็จะมาทานยากิโซบะแล้วก็มาทานทาโกยากิกันเหมือนอากาศมันเริ่มเย็นขึ้นแล้วเนาะตัวเองเนาะเอาฟิตนี่ไม่ได้เลยนะหนาวจริงปะเนี่ยเราไปไหนต่อคะเราไปเดินฝั่งนู้นกันไหมฝั่งเริ่มสวยแล้วคุณฟูจิเริ่มโผล่มาแล้วนะเนี่ยแต่ว่าในกล้องมันยังมองไม่ค่อยเห็นเนาะทานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินเล่นรอบๆบึงกันต่อนะณจุดนี้เราก็มาอยู่ใกล้ๆเลยนะคะแล้วก็เดินเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราว่าเราจะไปหากาแฟดื่มแล้วทุกคนตอนนี้เริ่มแบบก็จะปิดทีนึงแล้วก็อยากกินของหวานด้วยตรงนี้มีคาเฟ่ด้วยทุกคนน่ารักมากจะเป็นแบบ English Garden นะคะน่ารักจริงด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นวิวฟูจิแบบนี้เลยเป็นทะเลสาบโอ้แสบตามีคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยค่ะทุกคนคือแบบสวยมากไปต่อกันเรื่อยๆนะคะตรงนี้จะเป็นดงใบไม้แดงใบไม้เหลืองที่มีคนมาถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเลยเราก็จะมาเก็บด้วยนะคะเพื่อนๆดูวิวอ้าวย้อนแสงเฉยได้ระหว่างทางเดี๋ยวเราจะเดินริมรอบทะเลสาบไปเรื่อยๆเนาะตัวเองเนาะใช่ใช่เราก็ต้องเดินไปฝั่งเราตามทางนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปร้านคุกกี้ด้วยยังไม่ปิดใช่ไหม
ตอนนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็ด้านนี้จะเป็นสะพานแล้วก็ด้านหลังจะเป็นวิวฟูจินะคะนี่เดี๋ยวจะเดินไปเลาะตรงนู้นเลาะไปเรื่อยๆไปยังไป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 ก็ถือว่าเต็มอิ่มแล้วนะคะสำหรับวันนี้ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะเดี๋ยวแค่ว่าค่ะจะขึ้นรถบัสแล้วก็ไปที่สถานีคาวากุจิโกะแล้วหนาวมากคนก็เพราะว่าจะเป็นเวลาแรกอยู่ที่คาเฟ่แถวนี้เป็นสามนะคะแต่ว่าตอนนี้มันใกล้มืดแล้วว่าแล้วเดี๋ยวนอนต้องรอขึ้นรถประมาณหกโมงก็เดี๋ยวจะกลับแถวสถานีก่อนละกันแต่ว่าตอนนี้ที่รอรถไม่ได้นานท่านไม่ยังไม่นานอ่ะในที่สุดก็ได้ขึ้นบัสนะคะคือว่าโชคดีมากๆคือได้ขึ้นแต่ขึ้นมาอยู่หน้าสุดเลยทุกคนก็คือว่าแทบจะไม่มีที่เหลือให้เราแล้วเราก็ยืนกันยาวๆตั้งแต่สถานีด้านในเลยนะคะและแล้วทุกคนนี่ก็คือวิวที่เราเห็นเนื่องจากเรายืนอยู่ด้านหน้าของรถบัสเลยนะคะแล้วก็เห็นวิวคุณฟูจิแบบนี้เลยวันนี้เนี่ยคุณฟูจิเขาก็มาทักทายเราแบบสีน้ำพาสเทลนะคะเป็นความสวยที่สวยไปอีกแบบจริงๆทุกคนมันชอบมากๆเลยแล้วก็อยากนั่งดูวิวนี้ไปเรื่อยๆรถก็มาจอดที่หน้าป้ายรอซันนะคะตรงนี้เนี่ยก็มีคนลงค่อนข้างเยอะเลยเราก็เลยเห็นว่ามีวิวคุณฟูจิตรงนี้ด้วยเราก็เลยลงนะคะเพราะว่าเรายังมีเวลาสามารถเดินจากตรงนี้เนี่ยไปที่สถานีรถบัสได้เก็บภาพบรรยากาศตรงนี้มาอีกนิดหน่อยนะคะก็สวยมากๆเลยทุกคนคือทำไมมันประทับใจอะไรขนาดนี้เป็นอีกมุมหนึ่งเลยที่ถ้าเกิดว่าใครอยากมาเก็บภาพคุณฟูจิกับรอซันที่ไม่ใช่รอซันตรงใกล้กับสถานีมากกว่านี้ทุกคนตรงนี้ก็สามารถมาได้นะแล้วก็เดินไปที่สถานีได้เลยสวยมากเลยทุกคนคือเราประทับใจมากเลยแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่เราอยากจะเก็บมาฝากทุกคนให้ได้มากที่สุดเลยนะคะลงรถตรงหน้ารอซันนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนิดๆหน่อยๆแล้วก็กำลังจะเดินไปสถานีทุกคนคือวิวสวยมากแล้วก็หนาวมากเช่นกันนี่ตรงนี้ฟูจิสวยมากแต่ดูตรงนี้ดิณเวลาถ่ายหลังที่ฟูจิกันแล้วนะคะทุกคนแล้วกำลังจะเดินไปที่สถานีเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเอากระเป๋าที่ล็อกเกอร์เรา2ใบแล้วก็เดี๋ยวจะรอขึ้นรถตอน6โมงประมาณ6โมง40นะคะตอนนี้เราก็เดินเล่นมาเรื่อยๆทุกคนเห็นไหมตรงนี้มีวิวฟูจิด้วยสวยมากเฮ้ยฟินและนี่นะคะคุณสามีเขาก็บอกว่ามาแวะซื้อฟูจิซังช็อกฟังที่นี่กันก็เราได้มา1ก้อนใหญ่เลยนะคะจะเอากลับไปกินที่ชินจูกุThank you.
ก็ถือว่าเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะกับการเดินทางมาพักผ่อนที่คาวากุจิโกในรอบนี้ถึงแม้ว่าคุณฟูจิอาจจะมีหิมะบ้างหิมะละลายบ้างมาให้เราเห็นแบบสีน้ำพาสเทลบ้างแต่ทุกอย่างก็มีความสวยงามทุกช่วงเวลาเลยค่ะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ค่ะก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวค่ะจะขึ้นบัสไปที่ชินโจกุกลับไปอยู่ที่โตเกียวแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะเต็มอิ่มกับบรรยากาศแล้วก็วิวที่ค่ะนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ